Check your email now to confirm your free sounds download. เอาละครับตอนนี้ก็ได้คำนวณคะแนนเสร็จแล้วทั้งบูมแล้วก็อาตูเป็นยังไงบ้างถึงคะแนนของตัวเองสี่อันดับนี้เริ่มมีอันดับไหนเขียวเขียวอันดับไหนแดงๆแล้วบ้างของอาตูนี่ค่อนข้างโอเคคิดว่าติดแน่นอนแต่ว่าจะอยู่อันดับนั้นนี่คือหนึ่งในสี่ติดแน่นอนแต่จะอันดับไหนอ่ะอีกเรื่องนึงส่วนบูมก็ติดแน่นอนเนี่ยหนึ่งในสี่นอนขอแน่นอนเพราะว่าแต่ละมหาลัยไกลเหลือเกินไม่รู้ว่าจะอันดับไหนนะครับของบูมอ่ะคือหนึ่งอ่ะแน่นอนแล้วว่านิเทศศิลปากรส่วนสองสามสี่เนี่ยขอฝันอีกสักสองสามคืนบูมก็จะได้แน่นอนตื่นมาก็เหมือนเดิมซึ่งเมื่อกี้หลังไมค์ก็ดูสีหน้าแล้วก็เริ่มที่จะรู้แนวตัวเองแล้วหรือว่าเอกชนเนี่ยโอ้ไม่ขนาดนั้นบอกไว้ก่อนคือเรียนที่ไหนก็ไม่สำคัญถ้าน้องแบบว่าเรียนสถาบันที่มีชื่อเสียงมากแต่น้องเป็นคนห่วยทุกอย่างจบมั่งแต่เรียนใช่รับน้องด้วยนะพี่กับพี่เป้นี่รับน้องทุกวันรับน้องเลิกสามทุ่มแต่พี่กับพี่เป้ก็ออกจากมอเที่ยงคืนอย่าเล่นเลยเข้าเรื่องของเขาเรื่องตอนนี้เราจะมาทำอะไรกับพี่เป้ตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูแนวโน้มให้โอนอย่างดีกว่าพี่หลับเป้เพราะว่าโอนอย่างที่ผ่านมาเนี่ยบางวิชาก็แบบสูงเนาะบางวิชาก็ต่ำเรามาดูแบบว่าปีที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วปีนี้เป็นยังไงต้องบอกน้องๆอย่างนี้เวลาเราจะเอาคะแนนเรามาเปรียบเทียบว่าคณะต่างๆเนี่ยเราจะติดหรือเปล่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแก๊ปแพทเนี่ยมันคำนวณยากเพราะว่าม.6 รุ่นเนี้ยสอบได้4ครั้งแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยเก็บครั้งที่ดีที่สุดไว้กี่คะแนนคำนวณยากมากแต่โอเน็ตกับเกรดเฉลี่ยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดูง่ายเพราะว่าโอเน็ตสอบได้ครั้งเดียวถ้าต่ำก็จะต่ำทั้งรุ่นเดี๋ยววันนี้จะมีแนวโน้มโอเน็ตมาให้ดูแล้วก็เกรดเล็กเกรดน้อยในการเลือกคณะเพราะว่าอันนี้รวบรวมมาจากประสบการณ์แต่ละรุ่นที่ผ่านมาว่าไปเลือกคณะแล้วมันเจอเหตุการณ์แบบนี้ใครจะช่วงชิงเหตุการณ์นี้ได้ใช่ค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะงั้นแนวโน้มเด็กเรามาเริ่มที่วิชาแรกเลยกับพี่ลาเต้เราจะดูวิชาแรกอยากดูวิชาอะไรวิชาแรกก็เอาวิชาที่สอบวิชาแรกแล้วกันภาษาไทยจะเห็นได้ว่านะคะมันก็เรียกว่าปี51เนี่ยลดลงมาเหลือ 46.41 อันนี้คือเต็ม100คะแนนนะคะพี่อาเต้สำหรับปีนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างปีนี้มากขึ้นหรือน้อยลงยังไม่บอกนะแต่บอกอย่างนี้ว่าอันนี้เป็นตารางเต็มร้อยนะฮะไอเส้นสีดำด้านบนเนี่ยที่เราเห็นนะคือ50แปลว่าตั้งแต่ปี48 49 50 51มาเนี่ยไม่มีปีไหนทำเกินครึ่งเลย อันนี้คือตั้งแต่ปีแรกที่มีโอเน็ตกำเนิดขึ้นมาในประเทศนะฮะคือปี48 49 50 51และ52ก็คือเรา2คนนี่แหละนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยว่าภาษาไทยคนได้60อัพกันเยอะมากเลยนะแต่ไปคือถามไปก็แบบ68 69 70แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าคะแนนเฉลี่ยจริงๆเท่าไหร่ปี51ปีที่แล้วได้เท่าไหร่กันเป้46.41ปีนี้เพิ่มขึ้นมา 5.05 46.47 ปีนี้46.47ก็ยังไม่เกินครึ่งเนาะยังไม่เกินก็ถือว่าเดี๋ยวมาดูว่าวิชาไหนเป็นที่บ้างวิชาต่อมาสังคมที่ผ่านมานี่เป็นสไลเดอร์เลยนะคะโดยเฉพาะปี51เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเหลือ 34.67 ซึ่งปีนี้ก็รู้สึกว่าปี52ก็กลางๆปะปีนี้สังคมเนี่ยเป็นวิชาที่ช้อยไอ้นั่นใช่ไหมใช่ไม่น่าเชื่อ 36.00 ขึ้นมานิดนึงขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่สูงกว่าปี50ปี49หรือปี48โอ้โหเก่งไทยนี่อินเตอร์มากเลยใช่ใช่คือเก่งแม่รักแสดงภาษาเองรักประเทศไทยได้ข่าวรักประเทศไทยแต่คะแนนภาษาไทยก็ไม่เกินครึ่งเลยคือส่วนมากก็คือ29หรือ32ไม่เกินนี้ล่าสุดปีเท่าไหร่อ่ะพี่เป้30.64ค่ะ30.64แล้วไม่น่าเชื่อปี52 23.98 โอ้ขึ้นมาตั้ง7คะแนนลงเหรอลงเหรอคะนะครับโอ้โหคือภาษาอังกฤษก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าเจอช้อยแสนชุดโมกใหม่ข้อสอบเปลี่ยนด้วยใช่ข้อสอบเปลี่ยนด้วยแบบเยอะมากต่อไปมาสายวิทย์น่าจะแฮปปี้วิชาคณิตศาสตร์บูมได้เยอะมากอ่ะปีที่แล้วนะปีที่แล้วสูงกว่าปีที่ผ่านมาเลยนะคะอยู่ที่ 35.97 และปีนี้แต่ไม่น่าเชื่อเท่าไหร่นะครับปี 35.97 ปีนี้ปี52นะครับ 28.56 ลดมา7คะแนนเย
เยอะมากมันยากขึ้นประมูลเพราะมันก็ไม่เคยทำของเก่าขอบคุณมากขอบคุณมากช่วยพี่ได้มากช่วยพี่บ้างต่อมาวิชาสุดท้ายวิชาวิปีที่แล้วอยู่ที่ 33.64 ตอนนี้ก็คงตัวคิดว่าคงตัวไหมคงตัวไหมหรืออาจจะลดลงปีนี้ได้ 29.06 100 สุดคะแนน100สุดในประวัติการ 29.06 และที่สำคัญเป็นวิชาที่อาตูแบบเพิร์ดมากว่ามีนจะเท่าไหร่มีอาตูได้เท่าไหร่ครับได้32สูงกว่ามีนรอดแล้วสูงกว่ามีนเนี่ยกราฟเนี่ยมันดูยังไงก็คือหลายคนเวลาอาจารย์แบบที่มีชื่อเสียงอะไรเขาวิเคราะห์คะแนนว่าปีนี้จะต่ำหรือจะสูงเนี่ยเขาดูจากโอเน็ตเขาดูจากโอเน็ตว่าแนวโน้มแต่ละวิชารวมกันเนี่ยมันต่ำหรือมันสูงถ้าเนี่ย5วิชามีแค่วิชาเดียวเท่านั้นที่สูง4วิชาเนี่ยลงเหวหมดเลยแล้วก็บางวิชาไม่ได้ลงแบบนิดๆด้วยอย่างวิทย์กับคณิตเนี่ยลง2ขั้นเลยนะดังนั้นถ้าถามว่าคะแนน admission ที่ไม่เอา GAT PAT มาเกี่ยวข้องเนี่ยจะสูงหรือจะต่ำกว่าปีที่แล้วก็บอกได้เลยว่าต้องต่ำกว่าแน่นอนใช่เพราะฉะนั้นถ้าใครมีฝันอันดับหนึ่งแต่ว่าคะแนนต่ำกว่า5-600ก็ไม่ต้องกลัวไปเลือกไปเลยใช่กลัวดูจากโอเน็ตแล้วมันลดลงน้องๆทำบ้านเลือกไปเลยนะคือติดไม่ติดค่อยวันประกาศผลให้มาดูนะครับดีกว่าไม่เลือกแล้วคะแนนแล้วเราจะพูดไม่ออกนะใช่แค้นมากเลยแล้วมันจะไปด่าใครด้วยแต่ที่มันดูหน้าแล้วมันเหมือนกระดาษที่ใครกันเนาะคือศัตรูที่เราต้องเอาชนะมันใครกันเนาะ